วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุรินทร์เหล่าพัฒนเกษมครับเจอกันอีกแล้วนะครับขณะนี้เราอยู่ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งวันนี้พวกเรานะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ทางท่านประธานเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะครับท่านปิยวิทย์โคตรเพชรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับซึ่งได้ประสานงานกับทางผู้นำจีนนะครับก็ประกอบด้วยมีนายทหารนายพลนะครับพร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศจีนนะครับซึ่งมาเจรจาการค้านะครับเรื่องหลักๆก็คือทุเรียนแล้วก็เรื่องผลไม้นะครับแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวและทำ MOU ระหว่างเมืองชุมพรกับทางประเทศจีนนะครับติดตามกันเลยนะครับเชิญครับคุณผู้ชมถึงห้องประธานแล้วซึ่งทางนักธุรกิจยินมาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาๆมาเลยหนักแม่หนักเลยไม่ต้องนั่งเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเลยคุณนั่งนี่เลยคุณจะริ้งคุณริ้งคุณริ้งนั่งนี่เลยครับขอบคุณครับท่านสุรินทร์มากนะครับวันนี้ก็ดีใจนะฮะแล้วก็วันนี้เราเองนะครับที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางผู้แทนของประเทศจีนนะครับซึ่งนำโดยคุณณหลงนะครับซึ่งท่านเองได้เดินทางมาพร้อมกับท่านนายพลของประเทศจีนอยู่ปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นผู้นำทหารระดับต้นๆคืออันดับ3ของประเทศได้เดินทางมาท่านชื่ออะไรนะท่านพามดีมินเนียนครับดีมินเนียนครับนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะนี่คือท่านนายพลครับนี่ครับคือท่านครับพอดีมาทางนี้นะครับครับผมท่านนี่คุณณหลงนะครับครับนะครับครับก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานนะครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับอันนี้ครับนะครับนี่คือคณะทำงานข้าทีมงานของนักธุรกิจจากประเทศจีนที่เดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรซึ่งวันนี้เนี่ยจากการที่เราได้พูดคุยประสานงานกันนะครับแล้วก็คุณณหลงเองก็ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดชุมพรมากในกรณีที่จังหวัดเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะผลผลิตจากสวนชาวสวนคือมีทุเรียนมีมังคุดนะครับแล้วก็มีกาแฟนะครับแล้วก็มีเงาะมีลงกงมีรังนกนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลผลิตแล้วก็เป็นผลิตที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในจังหวัดชุมพรไอ้ตัวหนึ่งเขาแนะนำเลยครับอย่างได้มาแล้วเนี่ยพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยอีกพืชอีกตัวหนึ่งเป็นพืชพลังงานเนี่ยนะครับคือปาล์มน้ำมันเนี่ยจังหวัดชุมพรเยอะมากนะครับพร้อมกับไล่ๆมากับยางพารานะครับซึ่งวันนี้เรามีทุกตัวและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประมงก็ขึ้นกับส่วนเกษตรเหมือนกันนะครับการประมงคือพี่น้องเกษตรกรที่ทำการประมงก็มีนะครับก็มีชายทะเลยาวประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับนะครับอยู่ชายทะเลเนี่ยมีการประมงการท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวทางอารมณ์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญครับไชน่าไททัวร์ครับไชน่าไททัวร์นะครับซึ่งทำการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยไปจีนแล้วก็จีนมาประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์คือเป้าหมายที่เราจะทำ MOU ร่วมกันนะครับซึ่งจะได้ทำที่นี่ครับโดยสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรโดยผมครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมกับทางธกส.จังหวัดชุมพรด้วยในการจับมือกันระหว่างประเทศจีนเนี่ยในการทำเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโดยเอานักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยลงมาจากชุมพรมาทานอาหารทะเลมาทานผลไม้นะครับซึ่งความเป็นมายังไงเดี๋ยวผมไม่ได้พูดคุยคุณณหลงกันซึ่งท่านเองก็สามารถพูดไทยได้นะครับแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรแล้วก็พี่น้องประชาชนในทั้งประเทศนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาแล้วชาวจีนนะครับเชิญครับพูดคุยกับพวกเราพวกเราไทยสวัสดีคนชุมพรก่อนนะครับพูดภาษาไทยก่อนใช่ไหมสวัสดีครับทุกท่านครับผมมาจากประเทศจีนตอนนี้เป็นอยู่ที่กรุงเทพเป็นไชน่าไทยทัวร์ครับก็คือยินดีที่ได้รู้จักพี่หลายคนท่านหลายคนอยู่ที่นี่ท่านประธานด้วยก็คือผมเป็นตัวแทนประเทศจีนมีหลายกลุ่มจัดซื้อผลไม้หนึ่งสองก็คือผมเป็นคนทำธุรกิจท่องเที่ยวก็คือมาที่นี่
รู้ว่ามีอะไรน่วมมือทันด้วยกันได้ไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมปัจจุบันทางอยู่ก็คือจะให้จังหวัดชุมพรเซมบัมพีมันร้องกับประเทศจีนใช่บัมพีมันร้องครับทุกอย่างเลยก็คือของเราร่วมมือทำด้วยกันเนินทำด้วยกันจีนไทยพี่น้องกันขอบคุณครับพูดภาษาจีนกับภาษาจีนเสมอคนจีนแล้วก็คนไทยคนจีนประเทศไทยด้วยพูดจีนหน่อยโอ้大家好我是来自中国的中泰旅行王创始人这次来冲坡呢主要目的是第一想为冲坡府跟中国的一些城市缔结友好然后文化交流旅游交流包括各种农产品想把冲坡的所有的农副产品民俗文化全部带进中国然后也把中国所有的资讯带给冲锋这个省让大家知道中泰本来就是一家亲谢谢ครับก็คุณหลงได้พูดคุยก็อยากให้ทางท่านนายพลได้พูดทักทายแล้วก็เดี๋ยวคุณหลงจะแปลนะครับเดี๋ยวทักทายมาชุมพรแล้วการต้อนรับของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดีไหมอะไรเงี้ยนะท่านพูดเรื่องประธานยืนแล้วท่านแปลหน่อยท่านยืนโซ่ชุ่มชุ่มโก้หน่อยท่านนิดหน่อยท่านนิดหน่อยนิดเดียวท่านพูดท่านโอเคครับก็ท่านไม่พูดก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าท่านได้เดินทางมาชุมพรนะครับเราก็ได้มาพูดกันครับสวัสดีครับนะครับท่านทกสทางการทกสเชิญฮะเชิญเลยเชิญครับครับนี่เป็นแบงค์ทกสเชิญเชิญพอนะฮะครับก็ขอบคุณท่านหลงมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาร่วมเป็นผู้แทนของสากลคุณประยูนนะครับคุณประยูนเมืองพรมเนี่ยคือเนี่ยท่านได้นั่งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนะครับนี่ประธานของสกต.นะครับแล้วก็ท่านนี้ก็คือท่านสุรินทร์หลวงพัฒน์เกษมเนี่ยคือจะเป็นผู้แทนในการรวบรวมผลผลิตของจังหวัดชุมพรสกต.นะครับวันนี้ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางผู้ติดตามได้แนะนำตัวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรพูดภาษาจีนเลยดีอยู่ฟงอ๋ออยู่พร้อมอยู่พร้อมโอเคอยู่ครับชื่ออาวุนนะครับอาวุนครับชื่อสุชนเย็นค่ะชื่ออาซึอาซึโอเคนะครับนี่ทุกท่านก็เป็นทีมงานที่เดินทางมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เป็นผู้แทนของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเลยนะครับที่เราจะประสานงานได้คือผมเนี่ยนั่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับซึ่งมีสภาแห่งชาติข้างบนมีสภาสูงอยู่นะครับซึ่งก็ได้มีการประชุมหารือแล้วก็สามารถประสานงานไปยังทางรัฐบาลได้ซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลของเราเนี่ยซึ่งนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีนะครับนี้นะฮะท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในภาคเกษตรเป็นอย่างมากนะครับแล้วในช่วงวันชุมพรเนี่ยเราก็มีผู้หญิงพี่ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาพวกเราเนี่ยคือท่านพลตรีกฤชัยสุวรรณบุญนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อเรามีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาในจังหวัดชุมพรเนี่ยเราก็จะไปเข้าไปหาหรือท่านซึ่งท่านเองก็นั่งอยู่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็นั่งอยู่กับท่านนายกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องการทำงานในประเทศไทยทั้งระบบนะครับซึ่งอันนี้ก็ท่านก็พอทราบว่าวันนี้เรามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเรามีสมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนในยุคของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอไปภาคเกษตรเนี่ยพวกเราในฐานะเป็นผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดชุมพรเนี่ยครับแล้วก็ได้ขับเคลื่อนทำงานนะครับดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพืชนะครับด้านสัตว์ด้านประมงด้านอื่นๆนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวันนี้ผมดีใจครับที่หลงได้เดินทางมาพร้อมกับท่านนายพลนะครับที่มาจากชุมพรนะครับเราจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับทางประเทศจีนนะครับดีใจครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเมื่อคืนก็ได้ทานอาหารด้วยกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันก็ถือว่าถูกใจนะครับแล้วก็เราจะเป็นพี่น้องกันนะครับในการขับเคลื่อนผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของจังหวัดชุมพรแล้วก็ในทั้งประเทศเนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยเรามีพืชผลเกษตรหลายด้านหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไย
นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดที่ต้องการของต่างประเทศคือทุเรียนมังคุดนะครับแล้วก็กล้วยหอมกาแฟเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องของยางพาราก็ได้นะครับที่สำคัญกาแฟมีไฟเยอะครับจุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมีปริมาณมากมากนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าท่านสนใจผลผลิตตัวนี้เนี่ยก็มาคุยกันได้นะครับกล้วยหอมกล้วยหอมก็เยอะมากกล้วยหอมก็สุดยอดหอมนะฮะหอมแล้วก็กล้วยคุณภาพนะครับกินแล้วมีประโยชน์มังคุดช่วงนี้ก็กำลังออกมามังคุดเยอะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีรองกองตามออกมาด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยจุมพรเนี่ยขึ้นชื่อรังนกนะครับคำฝันชุมพรเนี่ยขึ้นชื่อรังนกคือจะมีรังนกอีแอนที่อยู่ในทะเลในเกาะเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งนี้ท่านก็ผมก็อยากจะพูดคุยกับท่านหน่อยว่าเรื่องของรังนกเนี่ยทางประเทศจีนมีความต้องการไหมครับเชิญนะครับเรื่องรังนกครับก็คือตอนเรื่องเกี่ยวกับรังนกในประเทศจีนเนี่ยก็คือต้องการเยอะมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับประเทศไทยขายรังนกก็มีมาจากอินโดนีเซียก็มีมาจากมาเลเซียก็คือคุณภาพทุกอย่างไม่เหมือนกันก็คือเหมือนกับคนจีนเนี่ยเขามาเลือกแต่ก็ไม่รู้จะเลือกยังไงก็คือก็มีบางที่เข้ามาเขาก็บอกว่าผลิตจากประเทศไทยก็คือของเราใช้หน้าไทยทัวร์ต่อไปจะทำเหมือนกับมีใช้ปฐตาของไชน่าไทยทัวร์ของเราต้องการทุกอย่างเป็นการันตีมาผลิตจากประเทศไทยเหมือนกับปลอมไม้ครับปลอมไม้ทุเรียนทุกอย่างก็คือต้องเหมือนกับยำหมวนใช่ไหมยำหมวนก็คือเหมือนกับต้องผลิตในประเทศไทยไม่ใช่แปลว่ามาผลิตจากประเทศจีนประเทศอื่นส่งมาขายให้ประเทศจีนอย่างนี้ไม่ได้ก็คือต้อง 100% ผลิตมาจากประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณหลงบริษัทเลยที่ว่ามาท่องเที่ยวไทยไชน่าไทยไชน่าไชน่าไทยทัวร์ครับไชน่าไชน่าไทยทัวร์ครับผมต่อไปเลยก็คืออยู่ในคนไทยกับคนจีนอยู่ในมือถือก็จองตั๋วจองที่เที่ยวจองโรงแรมทุกอย่างได้หมดได้หมดจัดซื้อของก็คือผ่านที่มือถือAPP ของไชน่าไทยทัวร์ทุกอย่างเนี่ยก็คือทราบว่าตัวไหนผลิตมาจากประเทศไทยประเทศไทยมาจากที่ไหนจังหวัดที่ไหนอำเภอที่ไหนเขาข้างในก็คือชัดเจนบอกชัดเจนก็คือทุกอย่างเหมือนกับของเราตอนนี้ซื้อตัวนี้คืออะไรมาจากที่ไหนใครผลิตข้างในมีใน APP ของไชน่าไทยทัวร์ต่อไปจะมีทุกอย่างขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นคำพูดนะครับเสียงของคุณอหลงนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการประธานของไทยหน้าไทยทัวร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของบริษัทไทยหน้าไทยทัวร์เนี่ยวันนี้ยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็คนจีนที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยต้องใช้บริการทางนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักการกินการท่องเที่ยวนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้ประสานท่านมานะครับแล้วก็ท่านเองก็ได้ทานผู้ใหญ่ทางประเทศจีนเนี่ยท่านในพลนะครับของประเทศจีนซึ่งอยู่ในระดับต้นๆของปักกิ่งนะครับซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาได้เดินทางมาผมก็ได้ต้อนรับแล้วซึ่งอันนี้ก็ฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวชุมพรครับพี่น้องชาวสวนทุกท่านในประเทศไทยครับวันนี้ผมเองนะครับนายพิพิธกฤษเพชรครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาแห่งชาตินะครับได้ร่วมมือนะครับแล้วจับมือกัน MOU กับทางคุณณรงค์นะครับบริษัทไทยหน้าไทยทัวร์นะครับซึ่งได้เดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็จะได้ลงนามกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเราเองก็ได้พูดคุยกับทางท่านพลตรีกฤษชัยบ้างนะครับว่าท่านได้หารือบ้างแล้วใช่ไหมได้หารือแล้วท่านว่าโอเคเลยยังไงบ้างยังไงบ้างครับที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ว่าช่วงหลังนี้ทางพวกเรานะครับทางสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะครับได้ประสานงานกับทางรัฐบาลจีนก็ปรากฏว่ามีนักลงทุนนะครับเป็นพ่อค้าจีนนะครับซึ่งหลักๆคือเข้ามาซื้อทุเรียนตอนนี้ก็เข้ามา10กว่ารายแล้วซึ่งก็สามารถทำให้พยุงราคาทุเรียนนะครับได้นะครับก็ไม่ทำให้ทุเรียนราคาตกต่ำนะครับวันนี้เราประสานรัฐบาลเลยครับผมวันนี้เรารัฐบาลมาเลยนะครับนะครับท่านได้ดูท่านที่มาวันนี้นะครับครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ใหญ่ใจดีของเรานะครับท่านพลตรีกฤษชัยสุวรรณบุญไซแอดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ท่านให้คำปรึกษาพวกเราตลอดนะครับซึ่งวันนี้เราเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยชุมพรเนี่ยพยายามขับเคลื่อนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในชุมพรในทิศทางที่ดีในเรื่องของผลผลิตนะครับเรื่องของราคาเรื่องการส่งออกครับวันนี้เราเองก็ได้พูดคุยทางพ่อเมืองด้วยครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะครับก็ผมก็จะปรึกษาหรือท่านตลอดนะครับคุยกันตลอดในทิศทางต่างๆเพื่อผลประโยชน์พี่น้องเกษตรกรจังหวัดชุมพรและอีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณขนองนะครับเดี๋ยวคุณขนองนี่เป็นเจ้าที่ของธนาคารธกส.ไทยนะครับนักไทยที่จะเป็นตัวร่วมมือกับเราด้วยนะครับในวันนี้ก็อยากให้ท่านได้พูดคุยพบปะหน่อยครับเชิญตรงนี้นะฮะมาทางนี้ท่านมายืนตรงนี้เลยแล้วก็อีมานี่เป็นผู้แทนของธนาคารแบงก์ครับก็สวัสดีครับก็ยินดีนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมกับบริษัทที่เข้ามาร่วมกับรัฐบาลนะครับทางสภาเกษตรและก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรก็ยินดีนะครับซึ่งทางเราก็มีเครือข่ายนะครับในส่วนของธนาคารเนี่ยจะทำธุรกรรมในเรื่องการเงินนะครับแต่ทางธนาคารจะมีเครือข่ายคือด้านของสหกรณ์การเกษตรนะครับที่จะช่วยเป็นหน่วยงานที่จัดแพ็กกิ้งสินค้านะครับซึ่งตามหลักแล้วเราก็ต้องการที่จะระบายสินค้าของเกษตรกรโดยเฉพาะผลไม้ทุเรียนนะครับออกจากต่างประเทศเพราะว่าสินค้าตัวนี้ประมาณ 70% นะครับจากประเทศไทยไปสู่ยังประเทศจีนนะครับที่เหลือ 20% ก็ไปประเทศอื่นเราใช้บริโภคก็ประมาณสัก 10% กันนั่นเองนะครับก็วันนี้ต่างประเทศจีนมาก็ได้ความยินดีซึ่งกระบวนการจริงๆแล้วเราก็ได้เตรียมกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางธนาคารได้จ่ายเงินกู้นะครับประมาณ 20,000 รายตกประมาณครับ20,000รายเกษตรกรทุเรียนก็มีประมาณ 20,000 กว่านิดๆเองนะครับเราจ่ายเงินกู้ไปประมาณ 20,000 รายก็ประมาณ 90% นะครับที่จำนวนเงินณวันนี้นะครับยังตัวเลขยังไม่นิ่งก็ตกประมาณ 3,600 ล้านแต่คาดว่าน่าจะถึง 4,000 ล้าน 4,000 ล้านนะครับซึ่งยอดทุเรียนอันนี้เฉพาะชุมพรนะครับซึ่งยอดทุเรียนในชุมพรเนี่ยอยู่ในระหว่างประมาณ 100,000 ถึง 140,000 ตันนะครับก็ถ้าประมาณ 100,000 ก็ต้อง1ถ้าตกประมาณ 100,000 บาทถ้าตีว่ากิโลเฉลี่ยกิโลประมาณสัก50บาทหรือ60บาทก็ประมาณ 6,000 ล้านนะครับอยู่ประมาณนี้ถึงเราก็目前啊，这个冲锋省大概单单榴莲占据大概40亿人民币啊，然后啊，总共有总货源大概有啊十多万吨，14万多吨。现在目前为止啊，他们这边的所有银行跟农村合作社，泰国的农村合作社联盟。等于说比中国的农业部还大一级，总共是全国77个省，8000多分点，都是属于政府直系的、直管的。谢谢。ครับ กระบวนการในการระบายทุเรียนในทางเราได้เตรียมการหมดแล้วนะครับตั้งแต่ข้าไปสู่หาลูกค้าที่เกษตรกรนะครับซึ่งลูกค้าก็ได้รับทราบแล้วว่าเรามีกระบวนการนี้ในปีแรกนะครับก็เตรียมที่จะส่งกันซึ่งทุเรียนเนี่ยจะเริ่มเต็มพีชเต็มที่คือสูงสุดเต็มที่เนี่ยก็ประมาณวันที่20เดือนนี้แต่ช่วงนี้ก็จะเริ่มทยอยซื้อขายกันก่อนนะครับแล้วก็ของชุมพรก็น่าจะถึงเดือนกันยานะครับตลอดไปถึงแหล่งใหญ่ที่ของภาคใต้ก็ติดอยู่ที่ชุมพรอยู่ที่หลังสวนนะครับทางสุราษฎร์พังงายะลารวมถึงประมาณรวมถึงประจวบประมาณสัก15 จังหวัดจะมารวมอยู่ที่นี่นะครับทุเรียนทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ประมาณ 700,000 กว่าไร่นะครับแต่ว่าน่าจะตกอยู่ที่ประมาณสัก 700,000 ตันแต่ว่าตั้งแต่เริ่มทุเรียนมาก็คือเดือนประมาณปลายมีนานะครับปลายมีนาประมาณสัก20 มีนาที่จันทราดก่อนนะครับแล้วก็มาหมดเดือนมิถุนาตอนนี้ที่จันทราดภาคตะวันออกฤดูหมดแล้วนะครับก็มาจะมาเริ่มที่ภาคใต้กันที่แหล่งใหญ่ที่สุดก็คือที่ชุมพรนะครับจันตราดเนี่ยยอดส่งไปจีนเนี่ยตกประมาณ 200,000 กว่าตันเกือบ 300,000 ตันนะครับที่เหลือก็อะไรครับปีละครับครับ
จันตรัส总共目前为止泰国南部加冲坡这个省15个省他们联合起来就是说统一出货这样ก็ที่ส่งต่างประเทศประมาณสัก 200,000 กว่าตันเกือบ 300,000 ตันนะครับที่เหลือก็ประมาณสัก 400,000 ตันโดน15จังหวัดใช่มั้ย15จังหวัดครับ 400,000 ตันที่ส่งมาจีนก็น่าจะตกประมาณสัก 300,000 กว่าตันซึ่งจะเป็นจุดอยู่ที่ชุมพรที่อำเภอหลังสวนนะครับภาคใต้อย่างเดียวภาคใต้ทั้งหมดครับ大概一年40多万吨南部15个省送去中国大概30多万吨ครับทีนี้เรื่องคุณภาพของทุเรียนนะครับเดิมจริงๆเนี่ยการทำทุเรียนส่งออกเนี่ยจะอยู่ภาคตะวันออกคือจันตราระยองแต่ว่าสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอฤดูมันต่างกันชาวจันตราระยองก็จะย้ายการผลิตมาอยู่ที่ภาคใต้กันเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณภาพทุเรียนเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับผมได้ถามไปดูทางที่ประเทศจีนเมื่อไม่กี่วันมานี้ตอนนี้พอเริ่มซื้อเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าคุณภาพความสวยงามเนี่ยจะไม่เหมือนจันไม่เหมือนจันแต่ว่าปีนี้ดูแล้วเนี่ยที่คุยกับทางพ่อค้าจีนที่มาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าใกล้เคียงกันมากครับใกล้เคียงกันมาคือใกล้เคียงก็คือทั้งเนื้อทุเรียนมีความหนาเปลือกทุเรียนมีความบางผิวสวยเพราะว่าผู้ที่ทำมาตรฐานในการส่งออกส่วนใหญ่ประมาณสัก 80%สต็อกหรือลงเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่หลังสวนจากจันทบุรีนะครับฉะนั้นถ้ามาซื้อทุเรียนที่ชุมพรเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่จันทบุรีนะครับเพียงแต่ว่าชุมพรเพิ่งเปิดตลาดหลังจากทางตะวันออกแต่ว่าในเรื่องคุณภาพสินค้าใกล้เคียงกันนะครับ到目前为止在泰国的榴莲基本上质量都差不多那个在泰国的东部那边它主要出名的是金枕头榴莲肉多核小但是其他的榴莲类型属于南部比较多南部这15个省纯泰国基本上总合起来一年大概有70多万吨的那个榴莲南部占了40多万吨然后呢这些榴莲出口跟种植泰国种植的榴莲的总数大概在接神果赖对吗70多赖不是70多万赖如果按中国算的话大概是100多万亩170万亩大概种植的榴莲面积ครับขอบคุณมากนี่คือผลของผลิตในชุมพรนะเรื่องทุเรียนมังคุดนะครับซึ่งด้านการเกษตรชุมพรเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะครับทุกด้านเรามีทุกตัวเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจากการที่พูดคุยกันเมื่อคืนที่นั่งทานข้าวดินเนอร์กันนะฮะได้พูดคุยเรื่องของข้าวประเทศไทยเนี่ยซึ่งคุณณรงค์เองก็มีความต้องการที่จะทำข้าวส่งไปทางประเทศจีนเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยซึ่งนั่งอยู่ในชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยนะครับนั่งคู่กับทางท่านประธานชุมนุมสหกรณ์ประเทศไทยคือท่านศรีชัยอสุวรรณนะครับท่านเป็นประธานชุมนุมสหกรณ์ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยเนี่ยและผมเองเป็นผู้ตรวจสอบของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยเนี่ยซึ่งวันนี้เรามีศูนย์กระจายสินค้าเข้าของสหกรณ์ไทยนะครับวันนี้เนี่ยเราเองก็มีข้าวหลายชนิดนะครับมีข้าวหอมมะลิมีข้าวสังหยดมีข้าวไรเบอรี่มีทุกอย่างที่ข้าวทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ทางคุณณรงค์ได้พูดคุยเนี่ยผมเองในฐานะเป็นผู้แทนนะครับของสหกรณ์ทั้งประเทศเนี่ยก็อยากจะได้มีการพูดคุยกันซะเลยนะครับผมจะทำหน้าที่แทนท่านประธานกรรมการคือท่านศรีชัยอสุวรรณประธานกรรมการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในกทม.นะอย่าเห็นรวงข้าวใหญ่ๆนะครับนั่นคือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเยอะมากทั้งประเทศแล้วมีข้าวเยอะมากซึ่งที่ท่านมาแล้วเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นผู้แทนเกษตรกรนะครับเป็นสมาชิกฝ่ายชาติเนี่ยอยากพูดคุยกันหลงในการที่จะส่งออกข้าวนะครับไปทางประเทศจีนโดยตรงซึ่งวันนี้ที่ผมทราบเนี่ยประเทศจีนมีประชากรอยู่ประมาณ1,000 กว่าล้านคนเนี่ย
ะครับเราเองก็อยากจะให้ข้าวคุณภาพดีๆของเราเนี่ยได้ตกไปถึงมือกับประชากรของประเทศจีนคือมีการบริโภคข้าวในประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยในการพูดคุยเนี่ยอยากให้คุณหลงได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับเชิญครับ目前就是泰国目前是首先是农业国也是旅游大国以农业跟旅游作为综合目前为止在泰国比较多的是泰国的大米还有泰国的水果这些都是输出国然后包括泰国的橡胶泰国的棕榈食用油这些都是我们中国比需求量比较大的而且价格在普遍上在国际上也是比较公道的相对来说中国采购面向东南亚针对泰国这方面是比较关注的至于泰国这边的大米进去中国我们目前为止所面对的是中国那边的政府的配额大米的配额也好还有那个木薯的配额也好还有那个白糖的配额也好都是要跟结合我们中国自己国家的国情向相关政府申请合法合规的那个配额才能结合泰国这边的各个方面我们也想为泰国这些农副产品进入中国作为一个桥梁作用协助中泰两国出一点点力气谢谢大家好เป็นประเทศเนี่ยเป็นประพูดประนาประเทศเรื่องที่ความต้องการของหลงเองเนื่องจากเอาข้าวไทยของไปทางประเทศจีนโดยการขอโควต้าท่านในผลพูดว่าต้องขอโควต้าก่อนใช่ไหมอ่ะโมกิพูดอ่ะไม่ก็พูดภาษาไทยนิดนึงเป็นภาษาไทยนิดก็ได้จะได้ฟังกันนะก็คือตอนขอโทษนะครับพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับประเทศจีนเขาต้องการข้าวหอมมะลิเยอะๆต้องการน้ำตาลต้องการหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนโคต้าก็คือยากขอฐานไม่ใช่ก็คือรัฐบาลขอรัฐบาลก็คือต้องได้ละเอียดทุกอย่างไม่ใช่ก็คือต้องใช้วิดาหน่อยตอนนี้ประเทศจีนกับประเทศไทยก็มีหลายกลุ่มก็คุยอยู่อย่างนี้ที่นี่เขาเรื่องเกี่ยวกับโคต้าทันเซมผมคิดว่าทุกอย่างเหมือนผลไม้น้ำตาลข้าวหอมมะลิจะเข้าประเทศจีนไม่ยากได้ก็ฝากคุณหลงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาประสานทางผมนะครับในการทำเรื่องส่งออกข้าวน้ำตาลก็คือใช้หน้าใช้หน้าไทยทัวร์จะช่วยเต็มที่ครับขอบคุณครับอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำนะครับที่นี่หัวหน้าสำนักงานของสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนางสาวบริลาขุนเพชรนะครับสวัสดีครับก็อย่างน้อยเนี่ยในหัวหน้าสำนักงานเนี่ยเขาจะดูแลข้าราชการประจำคือเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับที่อยู่ที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวให้ทางหัวหน้าทำงานได้พบปากกับทางผู้แทนจากประเทศจีนซึ่งจะมีท่านในพลด้วยนะครับแล้วคุณอหลงแล้วก็ผู้ติดตามที่เป็นทีมงานทั้งหมดมาได้พบปากว่าในฐานะที่สภาเกษตรกรจะเป็นพรได้ทำเรื่องของ MOU แล้วก็การที่จะส่งออกทุเรียนเนี่ยในการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรเนี่ยแล้วก็ดูแลทั้งจังหวัดเนี่ยนี่ก็ดูแลทั้งจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เลยได้พูดคุยและพบปากแล้วก็ทักทายท่านเชิญนะฮะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันนะคะนางสาวปณิดากฎเพชรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะคะในส่วนของเรื่องทุเรียนนะคะของจังหวัดชุมพรเนี่ยตอนนี้เราได้มีการทำ MOU นะคะเรื่องของทุเรียนเพื่อการส่งออกนะคะทุเรียนของเราเนี่ยก็ในจังหวัดชุมพรนี่มีประมาณแสนกว่าตันนะคะในขณะนี้ทุเรียนก็กำลังออกผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนนี้เริ่มจะออกนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานของเราเองเนี่ยเรามีการลงพื้นที่ของเราเนี่ยมีจะมีเกษตรกรในทุก
อำเภอของเราจะมี8อำเภอจังหวัดชุมพรจะมี8อำเภอนะคะทีนี้ทุเรียนในจังหวัดชุมพรตอนนี้นะคะก็คือกำลังออกผลผลิตอยู่ทุกพื้นที่แล้วก็ในส่วนของสภาเองเนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปก็จะมีเกษตรกรเนี่ยที่อยู่ในความร่วมมือของเรานะคะก็จะเป็นเกษตรกรที่ทำการปลูกทุเรียนนะคะโดยมีทุเรียนแปลงใหญ่รวมถึงเรื่องของนอกจากทุเรียนยังมีมังคุดมีมังคุดกาแฟนะคะกล้วยหอมนะคะซึ่งผลไม้เหล่านี้จะเป็นผลไม้ที่อยู่ในจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะนอกเหนือจากทุเรียนโดยส่วนของเรื่องทุเรียนเนี่ยเราก็จะมีการร่วมมือกับทางสกต.นะคะโดยผ่านทางสหกรณ์นะคะแล้วก็ผ่านทางทกส.โดยคุณขนองเนี่ยนะคะโดยร่วมมือกันอย่างนี้ทีนี้รายละเอียดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขอข้อมูลสักนิดสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็มีอะไรเนี่ยขอให้ติดต่อทางหัวหน้าสำนักงานมาเพื่อพูดคุยกันอีกทีนึงรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะ ครับวันนี้ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะครับที่กำกับดูแลสำนักงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่เข้าไปประสานงานกับเกษตรกรเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเป็นผู้ประสานงานซึ่งทั้งหมดเนี่ยการ MOU เดี๋ยวจะเราไปคุยในห้องประชุมข้างล่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาจังหวัดชุมพรและร่วมมือกันแล้วก็จะเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะครับในคนท่านสุรินทร์จะมีอะไรสอบถามเชิญนะครับครับผมก็เดี๋ยวสักครู่เราก็ลงไปแล้วก็ลงน้ำกันนะครับก็วันนี้มีความพร้อมกันที่ว่าให้ตัวแทนของสกต.มีความพร้อมในการรวบรวมยังไงบ้างก็จุดรวบรวมของสกต.ก็มีความพร้อมแล้วก็มีทุเรียนออกมาบางส่วนแล้วนะครับก็เมื่อสักครู่เราก็พาอาหลงกับคณะนะครับไปดูลงทุเรียนของสกต.แล้วนะครับก็เป็นที่ดีใจนะครับก็เห็นพื้นที่ของเรานะครับกว้างใหญ่มากซึ่งสามารถทำตู้ได้ประมาณวันละ 4-5 ตู้ถึง10ตู้สบายสบายนะครับเราพร้อมนะครับนะครับที่ฝันใช่ไหมใช่ครับครับครับผมก็จริงจะให้ท่านประธานสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์พูดแต่วันนี้เขาเจ็บคอไม่สบายอยู่ไม่เป็นไรนะครับท่านมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้จากการที่ท่านหลงได้มาดูพื้นที่ดูส่วนรวบจุดรวบรวมของเราตอนนี้นะส่งไปประเทศจีนนะแต่ว่าใช้เมอร์ฮิวไม่ไหวนะมั่นใจมั่นใจแล้วมาทำงานกับผมด้วยกันนะดีมากดีมากที่นี่ทุกท่านนะก็เคยช่วยผมเยอะๆก็เคยผมอินีที่ได้รู้จักทุกท่านครับครับก็เดี๋ยวอยากให้ท่านได้ท่านเป็นคนได้ทักทายนิดนึงว่าได้มาชุมพรนิดเดียวท่านได้พูดภาษาจีนนะทักทายชุมพรทักทายคนชุมพรว่าท่านได้เข้ามาชุมพรข้างล่างก่อนคุยนี้อ๋อคุยข้างล่างใช่ไหมอ๋อโอเคท่านก็เดี๋ยวเจอข้างล่างท่านก็พูดไทยไม่ได้นะครับทีนี้เราเองก็ได้พูดคุยกับทางผู้แทนจากประเทศจีนนะครับคุณอหลงและก็ทางท่านนายพลเนี่ยได้เข้ามาในชุมพรแล้วก็วันนี้อยู่ที่ห้องทำงานของผมครับห้องทำงานของประธานสภาเกษตรกรชุมพรสมาชิกสภาแห่งชาตินะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงไปประชุมแล้วก็ทำเอ็มยูกับคณะของรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องขอบคุณพี่ใหญ่ของเราอีกท่านหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญทุกเรื่องและที่เป็นปัญหาพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรทุกเรื่องนะครับและท่านเองก็ยังได้จัดทำงบประมาณต่างๆเข้ามาในจังหวัดชุมพรเยอะมากนะครับเรื่องของการคมนาคมเรื่องแหล่งน้ำการศึกษา สาธารณสุขนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาบนท้องถนนเนี่ยมีแสงสว่างทุกเส้นทางเนี่ยท่านพลตรีกฤชัยสุวรรณบูรณ์สมาชิกสภาที่จะไปแห่งชาติแล้วก็ท่านยังได้ประสานงานในช่วงปีงบประมาณ61เนี่ยเขาจะมีงบประมาณเข้ามาจุนพรอีกประมาณหลายพันล้านนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ผลักดันงบประมาณลงมาจุนพรเนี่ย 20,000 กว่าล้านแล้วก็จะปี61เนี่ยจะเพิ่มเข้าไปอีกเป็น 30,000 ล้านซึ่งวันนี้เป็นจังหวัดซึ่งที่ได้งบประมาณในการเข้าพัฒนาชุมพรเยอะมากพอสมควรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้จังหวัดชุมพรเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วก็นักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มาที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเรามีความพร้อมมากในการที่ต้อนรับไม่ว่าเป็นเรื่องถนนเรื่องการคมนาคมแสงสว่างนะครับเรื่องของการต้อนรับจากจังหวัดชุมพรเนี่ยซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นผู้แทนของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยในตำแหน่งของสมาชิกสภาแห่งชาติเนี่ยเราก็พร้อมที่จะพาท่านไปได้พบปะกับทางเกษตรกร
ั่วประเทศนะครับท่านมีความต้องการที่จะได้ผลผลิตจากประเทศไทยอะไรบ้างบอกมาซึ่งวันนี้เรามีทุกด้านนะครับอย่างที่ท่านได้พูดเมื่อกี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีผลผลิตในเรื่องของภาคเกษตรหลายตัวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองก็ต้องขอบคุณในชุมพรเองเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านที่ให้คำปรึกษาเราตลอดนะครับท่านได้ฝากอะไรมาถึงทางคณะทีนบ้างเมื่อคืนท่านว่าไงต้อนรับท่านฝากต้อนรับด้วยใช่ๆนะครับก็เสียแอดนะครับพลตรีกฤษณ์สุวรรณบุญก็ได้ฝากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมพรนะครับแล้วก็ของประเทศไทยก็ต้อนรับด้วยต้อนรับด้วยพวกเราต้อนรับดูแลนะครับพวกทางผู้นำนะครับอาหลงนะครับผู้นำจีนนะครับทั้งหมดแล้วก็ทางรับท่านนายพลนะครับก็พวกเราก็ประทับใจมากนะครับที่ท่านมาเป็นคู่ค้ากับทางพวกเรานะครับในจังหวัดชุมพรนะครับครับก็ขอบคุณครับนี่ก็คือเสียงจากตัวแทนของท่านพลตรีกฤษณ์ชัยสุวรรณบุญเสยแอดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งท่านเองก็ดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องพูดถึงท่านนะครับเพราะว่าทุกเรื่องทุกปัญหานะครับเราก็ต้องหาหรือท่านนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีเกิดปัญหาเรื่องของกรมราชการพูดถึงเรื่องของDOA เรื่องของไอตัวคุณภาพสินค้าเกษตรนะฮะแล้วก็แก๊ป GAP เนี่ยเป็นคุณภาพที่ชาวบ้านไม่เข้าใจเนี่ยท่านก็ได้ประสานไปยังรัฐบาลประสานไปยังท่านประธานกรรมธิการเกษตรสหกรณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกดนัยมิชูเวชนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้ามาจังหวัดชุมพรได้มาชี้แจงได้มาพูดคุยแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยราชการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็หัวหน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยให้การต้อนรับและมีการพูดคุยโดยมีผมเนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนเกษตรกรซึ่งวันนั้นทางประธานกรรมการเกษตรสากลของสมาชิกแห่งชาติเนี่ยพลเอกดนัยมิชูเวชเนี่ยท่านก็ได้เชิญท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงมาด้วยเพื่อได้ชี้แจงความกระจ่างให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชุมพรได้ทราบเรื่องของกรณีเรื่องของ DOA แล้วก็ GLP เนี่ยก็เรียบร้อยท่านพลตรีกฤษณ์ชัยก็เรื่องเดียวเองก็ทำให้ทุเรียนราคาตกจากโล100กว่าบาทจนเหลือ40บาทนะครับก็ทางเสียแอดด้วยความเป็นห่วงก็รีบประสานงานกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็ได้ลงมาเยียวยาเยียวยาทันทีครับทันทีก็ทำให้ราคาทุเรียนขึ้นกลับมาอีกรอบนึงถือว่าวันนี้พวกเราจะไม่ลืมพระคุณท่านนะครับแล้วชาวเกษตรกรเอกชุมพรนะครับพี่น้องประชาชนเอกชุมพรเนี่ยเข้าใจและขอบคุณไปยังท่านพลตรีกฤษณ์ชัยสุวรรณบุญด้วยเสียแอดด้วยนะครับแล้ววันนี้เสียแอดก็ได้ส่งที่ปรึกษามาพูดคุยนิดนึงครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนะนำนี่เป็นท่านนายพลจากประเทศจีนนะครับแล้วก็นี่เป็นนักธุรกิจนะครับหนึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยที่เข้ามาวันนี้แล้วก็พร้อม ทีมงานนะครับจากประเทศจีนเนี่ยได้เข้ามามาเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดชุมพรโดยประสานกับผมเนี่ยซึ่งวันนี้ท่านเองท่านเป็นอาจารย์อดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วกันครับว่าเป็นแล้วก็ผู้แทนของท่านพลตรีกฤษณ์ชัยด้วยนะครับได้พูดคุยพบปะแล้วก็ต้อนรับทางคณะจีนจากประเทศจีนนะครับเชิญสวัสดีครับผมสุชินบุญเพ็ญนะฮะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรศรีจะไฟนะฮะก็ยินดีต้อนรับคณะทูตการค้าจากจีนนะก็ก่อนอื่นก็ฝากนิดหนึ่งนะวันนี้เรากำลังจะสร้างรูปแบบการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อนะเป็นรูปแบบของชุมพรโมเดลนะทางท่านประธานสภาเกษตรคือท่านปิยวิทย์เนี่ยพยายามที่จะช่วยพยุงราคาพยายามที่จะช่วยปรับเรื่องคุณภาพปัญหาบ้านเราเวลานี้ตอนนี้จีนไม่กล้าส่งออกไม่กล้าส่งทุเรียนออกเหตุผลมีอยู่นิดเดียวกลัวว่าคนซื้อจะตัดทุเรียนอ่อนเห็นไหมฮะทีนี้สภาเกษตรเนี่ยลงมาช่วยว่าทำไงตอนนี้ต้นฤดูขอให้ผู้แทนการค้าเนี่ยมาซื้อตรงจากสภาเกษตรนะ
คุณจะได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะขณะนี้วันนี้วันที่11ทุเรียนเริ่มตัดได้แล้วแต่จีนไม่ซื้อส่งออกเหตุผลมีอยู่แค่นี้เองกลัวว่าจะได้ทุเรียนไม่มีคุณภาพนะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองให้ความสนใจตรงนี้มีพ่อค้าคนจีนเหมือนกันที่ไปเหมาจากในสวนทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยมันต้อง120วันถึงจะตัดได้ก็คิดว่าต้นฤดูบางคนก็ตัดเพียงแค่100วันตัดแล้วรีบเพื่อหวังจะเอาราคาพอส่งออกไปปัญหาก็คือทุเรียนอ่อนก็ทำให้ราคาตกลงทั้งที่ตอนนี้เนี่ยควรจะเป็น90กว่าแต่จีนไม่กล้าซื้อวันนี้เราจะมีทุเรียนให้เป็นพันตันขอให้ผู้แทนการค้าจีนเนี่ยเปิดราคายุติธรรมออกมานะคุณสุรินทร์ซึ่งเป็นตัวแทนสกต.จัดให้เรามีให้แน่นอน 1,000 ตันนะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะแล้วเราก็รายงานเรื่องนี้ให้รัฐบาลทราบโดยตลอด 1,000 ตันก็คือวันที่15ใช่มั้ย15นี้ครับคุณภาพดีครับคุณภาพดีเราไม่ใช่แค่ 1,000 เรามีถึง 100,000 ตันแต่ว่าเริ่มวันที่15ครับรายชื่อเรื่อยนะครับถ้าทำสัญญาวันนี้เปิดราคาวันนี้วันที่15เริ่ม 1,000 ตันเราพร้อมที่จะทำให้เห็นไหมอันนี้เอาแค่ปัญหาเรื่องทุเรียนก่อนต่อไปเรามีสินค้าทุเรียนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนายปิยวิทย์กฤษเพชรครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคุณสุรินทร์เราพัฒนาเกษมครับครับวันนี้เราได้พาแขกนะครับผู้มีเกียรติจากประเทศจีนซึ่งเป็นนักธุรกิจจีนนะครับเป็นผู้แทนของจีนซึ่งนำโดยคุณอาหลงนะครับพร้อมด้วยท่านนายพลและก็คณะจากประเทศจีนเนี่ยได้เดินทางมาชุมพรนะครับเพื่อมาทำ MOU นะครับทำเป็นเมืองพี่เมืองน้องของชุมพรเราจะพาท่านผู้ชมได้เข้าไปพบกับท่านผู้ว่านะครับได้พบปะท่านผู้ว่าด้วยวันนี้เราอยู่หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านณรงค์พลละเอียดครับซึ่งท่านรอต้อนรับเราอยู่ในห้องทำงานนะครับเชิญทุกท่านติดตามเข้าไปข้างในครับเชิญครับเปิดเครื่องเสียงหน่อยสิครับวันนี้ครับท่านผู้ว่าครับผมก็ได้ประสานไปยังทางประเทศจีนนะครับวันนี้ก็จะมีคุณหลงเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจของจีนแล้วได้เชิญท่านนายพลแล้วก็ทีมงานจากประเทศจีนได้เข้ามาจังหวัดชุมพรมีวัตถุประสงค์คือทำเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศจีนกับจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเมืองพี่เมืองน้องแล้วก็มีการทำเรื่องของการซื้อทุเรียนด้วยแล้วก็เอานักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรในประเทศจีนมาจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้มาเยี่ยมเยียนท่านผู้ว่าด้วยขยันเพราะว่าได้กล่าวต้อนรับคณะท่านนายพลแล้วก็นักธุรกิจจากชาวจีนเชิญนะครับท่านท่านนายพลท่านชื่ออะไรนะลีหลิงไห่ลีหลิงไห่ครับพูดง่ายๆก็อารุณหลงอันนี้ท่านชื่ออะไรท่านนายพลท่านนายพลมินเนี่ยลีหมินเนี่ยลีหมินเนี่ยครับก็ยินดีต้อนรับท่านนายพลแล้วก็คณะของคุณคนดีหลิงคุณหลงก็ได้คุณหลงก็ได้อาหลงครับก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมเราแล้วก็สนใจผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเราคือทุเรียน
ทุเรียนก็ชุมพรนี่ก็ปลูกทุเรียนถึง5แสนกว่าไร่ก็ทุเรียนเริ่มออกในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมากเดือนสิงหาเดือนหน้านะครับก็ในช่วงนี้ก็เริ่มออกแล้วก็เราก็พยายามดูแลเรื่องคุณภาพของทุเรียนคือต้องไม่ขายทุเรียนอ่อนทุเรียนที่ยังไม่แก่ยังไม่สุกอะไรแบบนี้นะฮะก็คงเราจะเข้มงวดเรื่องนี้เพื่อให้คนที่มาซื้อไปเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้อร่อยนะถ้าเอาทุเรียนอ่อนไปเดี๋ยวไม่สุกเสียชื่อเราซึ่งเรากังวลเรื่องนี้บ้างค่อนข้างมากนะก็เรามีผลไม้มีทุเรียนยังมีมังคุดท่านรู้จักใช่ไหมฮะมังคุดกาแฟมีกาแฟที่ขึ้นชื่อหลายแบรนด์มีซีฟู้ดรสชาติอร่อยนะฮะราคาถูกด้วยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งบนบกนะฮะบนบกอาจจะเป็นสวนผลไม้ป่าเขาทั้งในท้องทะเลนะในท้องทะเลทั้งบนผิวน้ำทั้งใต้น้ำเราเรียกว่าเมืองงามสามมิติเลยทั้งบกทั้งในน้ำใต้น้ำแล้วมีนกด้วยท่านนะครับในท้องทะเลพื้นที่ที่เป็นเกาะแก่งต่างๆอาจจะไม่มากเหมือนเมืองจีนแต่ว่า40กว่าเกาะก็มีรังนกที่มีคุณภาพรังนกธรรมชาตินะครับรังนกธรรมชาติหลังรถบนบกก็มีที่เขาทำตึกทำอาคารเลี้ยงนกนางแอ่นอูเยี่ยนเตียงไห่เช่นนางไห่เยี่ยนเปิดไม่ได้นะครับก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นทั้งทำรายได้ให้กับชาวชุมพรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจีนก็ได้มาหลายคณะนะครับแล้วก็มีทั้งที่มาซื้อโดยตรงแต่ทราบว่าทางท่านแล้วก็มีลงทุเรียนที่รวบรวมทุเรียนหลายแห่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำได้ทางเศรษฐกิจของเมืองชุมพรก็จะดีขึ้นก็ถ้าเรื่องของการเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะฮะเราก็ยินดีนะยินดีที่ท่านให้เกียรติถือว่าให้เกียรติกับพวกเราชาวชุมพรนะครับแล้วก็ยินดีก็คือผมแนะนำตัวเองนะ ผมเป็นสมัยก่อนเป็นทำขายส่งไฟถนนให้รัฐบาลมีหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยก็คือสุดท้ายเนี่ยผมเห็นในประเทศไทยจะต้องเที่ยวเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ถูกต้องผมจะแก้เปลี่ยนหลายสิบปีผ่านมาต้องเที่ยวก็คือผมซื้อในเว็บไซต์ไชน่าไทยทัวร์ทำเนี่ยผมจะแก้เปลี่ยนประเทศไทยเหมือนกับไล่รัฐบาลบอกว่าใช่ไหมผมจะให้ช่วยแก้อย่างนี้ก็ต้องแก้ต้องเที่ยวผมคิดว่าหนึ่งผมต้องทำให้ประเทศไทยกับประเทศจีนมีจังหวะอยู่กับจังหวะเป็นมัมพีมันน้องเมืองกับเมืองเป็นมัมพีมันน้องก็คือที่ต้องแต่ที่พัทยาบอกหน้าให้ผมเดียวกับประเทศจีนหูหลานจันจ้าเจ๋ถึงปีที่แล้วเดือน6วันที่20ถึงปีที่แล้วเดือน12วันที่10ผมให้เขาเซ็นมาพีมาน้องเดียวหน่อยแล้ว ทุกอย่างนะก็คือวินทำทุกอย่างผมตัวเองออกตามทั้งหมดนะ ใช้เวลาเจียนเดิน ก็คือก็พาทำจังหวะชลบุรีนะสอสอหลายทุกคนก็ไปชลบุรีไปแล้วไปเที่ยวที่เมืองอะไรนะชลบุรีชลบุรีที่นั่นเมืองอะไรนะเมืองหูหลังหูหลังก็คือที่เหมาเจ๋อตุงเกิดที่หูหลังทางเหนือไม่ใช่ก็เรียกภาคใต้เหมือนกันภาคใต้ใช่กวนเจาใกล้ๆกวนเจาแต่ว่าภูเขาสวยมากตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนภูเขาเขาต้นสวยเมืองที่สองใช่ ก็คือผมชอบทำมัมพีมันน้องช่วยประเทศไทยกับประเทศจีนเหมือนกับพี่น้อง บ้านเดียวกันใช่ไหมตอนนี้ประเทศจีนมี7จังหวัดโมโหน้าให้ผมก็คือหาเหมือนกับประเทศไทยมีจังหวัดเซ็งด้วยกันไ
ซึ่งด้วยการมีหลายอย่างดีก็คือ1ของเราผลไม้ส่งจังหวัดกับจังหวัดใช่ไหมที่นี่มีจังหวัดชุมพงมีผลไม้ส่งที่จังหวัดต้องการผลไม้จังหวัดชุมพงจะต้องการประเทศจริงอะไรเขาส่งมาเหมือนกับเลขกรรมของเราต่อไปจะทำอีกบริษัทก็คือเหมือนกับเลขกรรมของคนไม่ต้องเอาเงินซื้อเงินไปเงินมาก็คือของเลขของจะเอาเงินอยู่ในบริษัทนี้ส่งเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่นี่มีทุเรียนใช่ไหมฝั่งโน้นจะเอาประเทศจีนอะไรเหมือนกับเสื้อผ้าทุกอย่างเรือทุกอย่างอย่างเงี้ยก็คือเล็กกันเขาเงินเหมือนกับมีแบงค์ส่งให้เป็นการันตีอย่างนี้ของนอมบริษัทสุดท้ายก็ทำไปอย่างนี้มันก็อยู่ตรงข้ามตรงกรรมประกรรมที่สองนะมันทำเมื่อกี้มันร้องนะก็คือทุกอย่างนะของเราให้จังหวัดเขามาเที่ยวบ่อยๆจังหวัดที่นี่ครับเหมือนกับจันจาเจ้ตอนนี้ทุเรือนนะคนเขาพัทยาเยอะกว่าสมัยก่อนก็คือเขาที่ในเมืองจันจาเจ้ก็สนาให้จันจาเจ้ใช่ก็คือเขาก็สนาบอกว่าไอ้ประเทศไทยพัทยาสวยที่สุดเขาก็มีวิดีโอให้ดูก็คือโฆษณาให้ของเรา